หลับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนที่กระทบรักทุกท่านนะครับวันนี้มาพาไลฟ์สดนอกสถานที่นะครับศุกร์ที่13พฤศจิกายน2563มันก็ดูแต่งเนื้อแต่งตัวตรงเป้าสมผมแล้วก็สถานที่ก็คงเห็นว่าไปแจ้งที่สตูดิโอของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทางคอร์ปอเรชั่นเหมือนที่เคยติดตามชมกันนะครับกับผมนัทชวนเรื่องวงไลฟ์กับสวัสดีครับประเด็นที่จะมาคุยกันวันนี้ความจริงแล้วเนี่ยผมมากิจกรรมส่วนตัวนะฮะวันนี้กับผมมาทำปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับในหลักสูตรทางด้านรัฐศาสตร์อัศนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับทำดุษฎีนิพนธ์ก็เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแล้วก็ธรรมาภิบาลของตลาดทรัพย์ของประเทศไทยนะครับจนจะจบแล้วล่ะวันนี้มาเลยมาทำกิจกรรมรับรุ่นน้องนะฮะแล้วก็เลยไม่ได้อยู่ประจำออฟฟิศอย่างไรก็ตามยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารในตลาดหุ้นอยู่นะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ก็มีสมาชิกมีลูกค้ามีท่านนักลงทุนเดี๋ยวถามกันเข้ามาเยอะว่าตลาดของไทยไม่เก่งกันอย่างนี้เนี่ยในช่วงภาคเช้านี่สามารถขึ้นมาปิดทำการเหนือระดับ 1,350 จุดได้เสร็จแล้วก็วอลุ่มเทรดก็ยังถือว่าเยอะมันขึ้นมาในรอบนี้มันขึ้นมาจริงๆหรือขึ้นมาหลอกๆแล้วเราควรจะต้องวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรอาจารย์นรุษหนีไปเที่ยวซะงั้นไม่ยอมที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เลยถือโอกาสว่ามาเล่าให้ฟังสถานที่ที่ผมอยู่แล้วก็มาทำกิจกรรมวันนี้เนี่ยอยู่จังหวัดนครนายกนะครับฉากที่เห็นอยู่ข้างหลังด้วยเห็นไหมฮะหน้าตามองไปนี่เป็นเหมือนซีเมนต์อะไรนั่นคือสันเขื่อนนะเป็นเขื่อนเขาเรียกอะไรนะเขื่อนท่าด่านใช่ไหมประมาณนั้นนะเขื่อนเขื่อนขุนด่านเขื่อนขุนด่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายกบริเวณนี้ก็เราก็จะเห็นสภาพภูเขานะฮะแล้วก็สีเขียวนะอากาศก็ดีทีเดียวนะฮะมาวันนี้ก็ค่อนข้างเย็นๆนี่เราคุยกันนี่รายการสดไลฟ์นะเวลานี้เนี่ยประมาณจะบ่ายสองอยู่แล้วอากาศเย็นๆดีก็อยากจะแนะนำพวกเราอยู่เหมือนกันว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยถ้ามีสตางค์เล่นหุ้นได้ลงทุนได้เงินเนี่ยเอาเงินไปใช้หน่อยนึงนะสงสารบรรดาพวกที่ว่าเขาทำธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยผมคุยกับทางเจ้าของที่นี่นะที่นี่ชื่อว่าอิงทานรีสอร์ทที่จังหวัดนครนายกเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะเดี๋ยวจะหาว่ามาเชียร์ขายของให้พักพวกไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวทางเฮียเจ้าของอีกงานรีสอร์ทนี่เขาบอกว่าโอ้แย่มากเลยช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เข้าเนื้ออยู่เป็นร้อยล้านแต่ว่ากัดฟันสู้ไม่ยอมขายแล้วก็หวังว่าสถานการณ์โควิด-19เนี่ยจะผ่านไปโดยไวนะเดี๋ยวตามไปนะครับท่านครับผมครับพอดีทำรายการไลฟ์สดอยู่ครับพี่ครับเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปในช่องข้างบ่ายนี่เขาก็มีทำกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหม่หลักสูตรปริญญาเอกเนี่ยหลักสูตรรุ่นนี้ก็มาเรียนกันเนี่ยแต่ว่ารุ่นที่เป็นรุ่นน้องผมนี่40ท่านนะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเรียนก็อย่างเป็นต้นว่าทางประคุณกระดกวันเวลาวันรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการนะที่ท่านมาดูแลเรื่องอะไรที่ดังที่สุดในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องโรงเรียนสารศาสตร์ใช่ไหมมีปัญหากับเด็กนะดังนั้นก็มีท่านประธานศาลปกครองสูงสุดมาเรียนแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงธุรกิจแล้วก็การค้าเอกชนอีกเยอะนะครับก็เลยมายินดีต้อนรับแบบนี้อย่างรัฐมนตรีกนกวันหรือว่าพี่โอ้เนี่ยก็รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยถ้าไม่มาก็กระไรโอเคนะครับมาขยับมาเรื่องหุ้นกันต่อนะบรรยากาศในช่วงเช้านี่ก็อย่างที่ว่าก็คือว่าทางนักลงทุนทางลูกค้าก็ถามมาเยอะว่าโอ้ทำไมมันเก่งกันอย่างนี้ตลาดหุ้นไทยขึ้นมา 1,350 จุดบวกขึ้นมาได้ก็ราวๆประมาณสัก15จุด
แล้วก็ปริมาณวอลลุ่มเทรดก็ถือว่าเยอะนะช่วงเช้าวันนี้ก็ปาเข้าไปเกือบ 60,000 ล้านบาทเรื่องที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้เอาแบบสั้นๆไม่เกี่ยวว่าอยู่นอกสถานที่นะครับก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากที่ผมได้เล่าให้ฟังมาแล้ว 2-3 วันที่ผ่านมานี้ก็คือว่าที่หุ้นมันขึ้นในรอบนี้เวลานี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์พิเศษมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติธรรมดาซื้อมาขายไปกันเฉยๆมันมีเหตุการณ์พิเศษด้วยเหตุการณ์พิเศษที่ผมเรียกว่าเป็นการทำช็อตคัฟเวอร์หรือจะเรียกว่าเป็นคัฟเวอร์ช็อตก็แล้วแต่มันคืออะไรมันคือสถานการณ์อย่างนี้ครับว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยน่าต้องเจอโควิด-19มา5 6ไม่ใช่5 6เดือนประมาณ9เดือนหรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาอะไรกันมาเนี่ยถ้าท่านจำไม่ผิดนี่ก็คือว่านักลงทุนต่างชาติขายในตลาดนั้นเยอะมากขายกันทุกวันเลยขายกันแบบไม่บรรยะบรรยังแทบแต่ไม่ซื้อกันเลยนะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าประเทศเราในบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันเจอสถานการณ์โควิด-19ของเรามันหนักหนากว่าที่อื่นเขาเห็นได้ว่าหนักหนากว่าที่อื่นเขานี่ก็เรื่องหนึ่งเราพึ่งพาในเรื่องการส่งออกสองเนี่ยเราทำเงินจากการท่องเที่ยวเราธรรมชาติเอาป่าเอาเขาอะไรแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลยเอามาขายขายใครขายนักท่องเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมฮะแล้วมันเป็นสัดส่วนของ GDP ใน 25% 1ใน 4 พอเจอสถานการณ์โควิด-19ล็อกดาวน์ลักษณะมันแน่ๆเลยก็กระทบกระเทือนกับเรื่องของเศรษฐกิจเราแล้วก็ธุรกิจของเราในการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักต่างๆเนี่ยแล้วมันก็เป็นลูกพ่วงไปถึงพวกอย่างแบงค์เจ้าหนี้อะไรต่างๆนะฮะรวมไปถึงพวกกับกลุ่มพลังงานนะฮะดีมานด์ความต้องการใช้ลดลงเนี่ยพวกน้ำมันพวกลงกลั่นพวกอะไรต่างๆเป็นโอเคมีนะมันขาดทุนเข้าไปบาดมาฝรั่งมันก็เลยขายแต่นี่วิธีขายของมันหนึ่งขายแบบธรรมดาขายธรรมดาแบบที่พวกเราขายกันนี่แหละขายหุ้นวันนี้อีก2วันทีบวก2ได้ตังค์ถ้าซื้อหุ้นวันนี้ก็ซื้อวันนี้แล้วก็ทีบวก2ก็เอาไปจ่ายตังค์นี่เป็นปกติไอ้ที่ไม่ปกติเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษช่วงที่ผ่านมาคือว่ามันมีการยืมหุ้นมาขายยืมหุ้นมาขายคือว่าไม่มีใบหุ้นอ่ะแต่ว่าไปยืมจากใครยืมกับเจ้าของหุ้นนั่นแหละแล้วก็ยืมจากพวกผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีหุ้นอยู่เยอะๆยืมหุ้นมาเสร็จแล้วก็เอามาขายในกระดานเรียกกันว่าช็อตเซลลิ่งช็อตเซลลิ่งก็คือแบบที่ผมว่าก็ยืมหุ้นแล้วก็เอามาขายในกระดานเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์พิเศษอย่างนี้ทีนี้เหตุที่ว่ามันเป็นจุดที่ว่าโมเมนตัมมันเปลี่ยนนี่ก็คือว่าอยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยพอภายหลังการเลือกตั้งอเมริกาปุ๊บผ่านไปเนี่ยเหมือนแกล้งโดนท่านทำเลยในไอ้บริษัทอย่างไฟเซอร์นี่ก็ออกข่าวกันมาใช่ไหมบอกว่าเนี่ยวัคซีนที่ว่าไฟเซอร์กำลังทดลองอยู่โอ้โหได้ผลดีมากเลยประสิทธิผลตอบสนองเนี่ยโอ้โหมากกว่า 90% นะมันเลยเป็นข่าวดีข่าวใหญ่เปี้ยงกันขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยอีกเจ้าหนึ่งเลยชื่อโมเดอร์นาเนี่ยโมเดอร์นาก็ทำธุรกิจผลิตวัคซีนแข่งกับไอ้ไฟเซอร์นี่แหละบอกว่าของมันเนี่ยเจ๋งกว่านะให้ผลตอบสนองมีประสิทธิภาพมี 89-96% โอ้โหเป็นข่าวดีซ้ำก็มีแล้วทีนี้มันจะมีผลกับเศรษฐกิจไทยไงก็คือว่าที่เราพึ่งพาในเรื่องการท่องเที่ยวเยอะเนี่ย 25% หรือว่า 1/4 ของรายได้ของ GDP เนี่ยแล้วก็ส่งออกเนี่ยพวกนี้มันกลับมาบวกเนี่ยทีนี้กลับมาดีโอเคล่ะตอนนี้งบไตรมาส3ยังไม่ดีล่ะงบไตรมาส4ยังแย่อยู่แต่มันอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวขึ้นถ้าเราเห็นชัดเจนก็คืออย่างตัวเมนไงหรือว่าไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโอเคงบไตรมาส3เป็นไงขาดทุนได้ 5,000 ล้านแต่เป็นไงมันก็ดีกว่าในว่าไตรมาส2ขาดทุนเกือบ 10,000 ล้านมันอยู่ในทิศทางที่ว่าดีขึ้นนะแล้วก็พวกที่ว่ามีผลกระทบอย่างโรงกลั่นไอโซ่กลับมาฟื้นเป็นกำไรเนี่ย มันมีทิศทางว่าตั้งแต่ควอเตอร์สามมันอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าดีขึ้นอีกเป็นไงถ้าบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้มีกำไรถ้ามีกำไรก็โอกาสที่ว่าจะกลับมาจ่ายปันผลมันก็มีสูงขึ้นไม่เหมือนอย่างแบงก์ชาติบอกว่าเอ้ยเอาดูแล้วโอเคผ่านที่ว่าไปทำสเตทเทสเนี่ยผ่านแล้วให้สามารถที่ว่าจะกลับมาจ่ายปันผลกันได้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมมันข่าวดีมาแล้วข่าวนี้ก็คือว่าบริษัทกลับมาดีกลับมามีกำไรมีความสามารถในการจ่ายเงินผลราคาหุ้นก็ย่อมที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
คนก็มาซื้อหุ้นแบบไม่ว่าจะเป็นพวกเราคนไทยก็ตามเป็นกองทุนเป็นกองทุนฝรั่งมาซื้อวิธีการซื้อมันก็มีอยู่2แบบหนึ่งก็แบบธรรมดาแบบที่พวกเราซื้อขายกันเนี่ยเฮ้ยผมชอบหุ้นตัวนี้ผมก็ซื้อวันนี้อีก2วันก็เอาสตางค์ไปจ่ายทีบวก2นะฮะแต่มันมีเหตุการณ์พิเศษในการซื้อครั้งนี้ที่ผมเรียกว่าเป็นช็อตคัฟเวอร์ริ่งหรือว่าเป็นคัฟเวอร์ช็อตคือยังไงก็คือเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังว่าประมาณสัก8เดือน9เดือนที่ผ่านมาที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็มีผลกระทบกันหนักนะฮะแล้วก็พวกฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะพวกเฮดฟันด์พวกกองทุนฝรั่งเนี่ยไปยืมหุ้นมาขายเนี่ยมาทำช็อตเซลล์เนี่ยมันก็ต้องมาซื้อหุ้นคืนทำไมมาซื้อหุ้นคืนเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆนี้ว่าผมเป็นเฮดฟันด์เนี่ยผมไปยืมมาจากเจ้าของหุ้นมาเอาว่าราคา100บาทเสร็จแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีทิศทางไม่ดีโควิดอะไรต่างเยอะมีม็อบการเมืองก็มาซ้ำเติมหุ้นตกลงมาสัก50บาทผมกำไรใช่ไหมผมกำไรแต่พอมีข่าวในทางบวกไบเดนชนะเลือกตั้งเรื่องโควิด-19เจอวัคซีนตอนนี้มันเด้งพรวดขึ้นมาเนี่ยประมาณต้นทุนผม100บาทเนี่ยตอนนี้มันเด้งจาก50บาทนี่มาประมาณ 70-80 บาทแล้วผมก็มีความจำเป็นที่ว่าต้องซื้อคืนในกระดานเอาไปส่งมอบคืนเจ้าของเพราะว่าสมมติว่าผมซื้อได้ราคา80บาทเนี่ย ผมยังกำไรมีส่วนต่างมีแก๊ปอยู่20ใช่ไหมเพราะผมต้นทุน100แล้วก็ผมมาซื้อคืนในราคา80เนี่ย ผมยังมีแก๊ปมีส่วนต่างนะแต่ว่าถ้าผมรอช้ากว่านี้ผมชักช้ากว่านี้ข่าวดีก็มาเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นธุรกิจเริ่มมีกำไรมีการจ่ายผลราคาหุ้นขึ้นไปมากกว่านี้ถ้ากลับไปที่100ผมไม่ได้อะไรเลยผมก็เสียค่าน้ำเสียค่ายืมเสียค่าดอกเบี้ยถึงว่ามันทะลุ100ไปสัก105บาท110บาท120บาทนั้นได้งานเข้าเป็นเรื่องใหญ่ผมเจ๊งแล้วนะก็ต้นทุนผมมา100มันก็120ผมตายแล้วผมก็เลยมีความจำเป็นที่ว่าจะต้องมาช้อนซื้อมาเก็บหุ้นหรือว่ามาแย่งกันซื้ออยู่ในกระดานเนี่ยอันนี้เรียกกันว่าเป็นช็อตคัฟเวอริ่งที่ผมอธิบายเห็นชัดๆจริงๆก็ไม่ตัวเลขก็ไม่อย่างนี้หรอกแต่ว่ามันประมาณอย่างนี้เอาอธิบายให้คนเข้าใจง่ายๆว่าคำว่าช็อตคัฟเวอริ่งเป็นยังไงทำไมผมถึงอธิบายว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์พิเศษเพราะว่าในตลาดหุ้นไทยเนี่ยโดยปกติเรียกว่าลงเทรดมันอยู่ประมาณสัก 60,000 ล้านต่อวันเนี่ยเกณฑ์เฉลี่ยนะเอาว่าประมาณ 60,000 ล้านถ้าต่ำกว่านั้นก็น้อยถ้าสูงกว่านั้นก็มากแต่วันดีคืนดีเมื่อ3วันที่แล้วนี่ขึ้นไป 160,000 ล้านบาทอ่ะพี่ว่ามันผิดปกติมั้ยล่ะใช่มั้ยมันงอกขึ้นมาอีกแสนนึงมันเอามาจากไหนมันไม่ใช่เหตุการณ์ว่าซื้อขายกันปกติหรือว่าดีใจกันเป็นปกติก็เลยมาซื้อหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่ามันแย่งกันซื้อหุ้นคืนเพื่อที่ว่าประสงค์มอบกับเจ้าของของคนที่ว่ามันทําช็อตเซลล์มานี่นะแล้วก็อย่างวันก่อนก็เหลืออยู่ 120,000 ล้านแสดงว่าทิศทางในการซื้อเพื่อ cover short เนี่ยมันยังเดินต่อมาแล้วก็มาเมื่อวานเนี่ยมาเหลือวอลุ่มเทรดประมาณ 97,000 ล้านแล้วปัดเสร็จว่าแสนล้านมันก็ยังเกินกว่าปกติใช่ไหมปกติเกณฑ์เฉลี่ยมัน 60,000 ไงเมื่อวานนี่มันประมาณแสนล้านหรือว่ามันที่เกินปกติไปประมาณ 40,000 ล้านนั่นแหละก็คือรายการพิเศษนะอย่างวันนี้ในช่วงเช้าเนี่ยปลาไปเกือบ 60,000 ล้านใช่ไหมเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเนี่ย57,000 ล้านเอาว่า 60,000 ล้านถือว่าซื้อมาขายไปวันนี้ 80,000 ล้านเนี่ยเอา 60,000 ล้านเกณฑ์ปกติตั้งลบ 80,000 ล้านก็แสดงว่าประมาณ 30,000 เนี่ยยังมีการทำกำไรช็อตกันอยู่แล้วถ้าถามผมจริงๆผมอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยตั้งแต่วันแรกนะตั้งแต่วัน 160,000 ล้านบาทก็อ๋อพี่ครับเรื่องอย่างนี้มันก็คือว่ามันมีการทำกำไรช็อตพวกกองทุนพวกเฮดฟันด์ที่ว่าไปยืมหุ้นมาช็อตเซลล์เนี่ยมันมาซื้อคืนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อเพราะว่าราคาหุ้นเดี๋ยววกกลับเนี่ยมันก็เลยซื้อถ้าพี่ก็ถามผมว่าอาจารย์รู้ว่ามันอยากจะทำคำว่าช็อตไปอีกนานไหมก็ดูตัวเลขเยอะก็รู้แล้วล่ะใช่ไหมพี่ก็ตัวเลขปกติเนี่ย 60,000 บวกลบนิดหน่อยเนี่ยเป็นเกณฑ์คือถ้ามันยังเยอะกว่านี้ก็แสดงว่ามันยังทำคำว่าช็อตอยู่เนี่ยอย่างวันนี้ยังทำคำว่าช็อตอยู่เพราะอะไรว่าครึ่งวันนี้มัน 57,000 แล้วไงถ้าบ่ายนี้เอาซัดไปอีกสัก 30,000 50,000 ล้านบาทนะแสดงว่าเกมการทำคำว่าชักซื้อหุ้นคืนเพื่อ
ที่จะส่งมอบยังดำเนินไปอยู่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเอาสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคารก็ตอนเช้ามาป๊อกแป๊กซื้อขายกัน2ล้านอื่นล้านช่วงบ่ายซื้อขายอีก 2-3 หมื่นล้านเฉลี่ยรวมก็6ล้านก็แสดงว่าจบแล้วใช่มั้ยก็ดูง่ายๆดูแค่นี้แหละเพราะว่ามีคนถามผมเยอะอยากรู้ครับมึงบอกว่าเขาก็ช็อตแล้วมันจะเขาก็ช็อตนานเท่าไหร่ยังไงดูวอลุ่มเป็นหลักดูเกณฑ์ก็คือดูอย่างนี้เอาเกณฑ์หลักก็คือว่า60,000ล้านเนี่ยเป็นตัวตั้งถ้าเมื่อไหร่มันกลับสู่สภาวะปกติว่าซื้อขาย60,000ล้านช่วงเช้า30,000ช่วงบ่าย30,000เนี่ยปกติแล้วไอ้ที่มันซื้อคืนมันทำก็ว่าช็อตก็เรียบร้อยกันแล้วแต่ว่าถ้าสถานการณ์ยังเดินไปอย่างนี้อยู่เนี่ยครึ่งวันเช้าเลย60,000ล้านเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่ายังเดินหน้ากันอยู่แล้วหุ้นประเภทไหนที่ว่าฝรั่งกองทุนฝรั่งเนี่ยนิยมทำช็อตเซลลิ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นในเซ็ต50แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นหุ้นในเซ็ต100ที่ว่ามีการให้ยืมกันแล้วก็เอามาทำช็อตเซลล์กันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นแนวประเภทนี้เพราะนั้นก็จะไม่แปลกว่าทำไมตลาดหุ้นไทยเนี่ยพุ่งกันขึ้นมาเยอะพุ่งกันขึ้นมาแรงก็เนื่องจากว่าหุ้นที่มันปรับตัวขึ้นมาพุ่งขึ้นมานี่มันเป็นหุ้นในเซ็ต50แล้วก็หุ้นในเซ็ต100ที่พวกฝรั่งมันไปยืมมาเขามาช็อตนะแล้วก็พวกนี้แต่มันมีอิทธิพลในการชี้นำต่อดัชนีต่อตลาดที่อยู่มากมันก็เลยทำให้ตัวดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเยอะในเวลานี้ใครเป็นคนทำเขามาช็อตเยอะที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเฮดฟันเฮดฟันคืออะไรเขาเรียกว่ากองทุนปกป้องความเสี่ยงถ้านึกหน้าตาไม่ออกก็แนวประมาณเหมือนจอร์จโซรอสนั่นแหละนั่นแหละก็พวกกองทุนปกป้องความเสี่ยงพวกนี้หากินยังไงก็เลยว่าถ้าเจอสถานการณ์ไม่ดีเจอข่าวไม่ดีงบการเงินไม่ดีสถานการณ์ร้ายพวกนี้ก็จะปัดพึบมาเหมือนอีแรงพึบมาแล้วก็ยืมหุ้นแล้วก็มาช็อตแล้วก็สร้างกำไรเยอะๆในขาลงเขาเรียกบิ๊กช็อตบิ๊กช็อตที่ก็คือโอ้รวยบึ้มเลยมาเจอเหตุการณ์วิกฤตแต่ถ้ามันเสียการวิกฤตแล้วว่าพลิกดับอย่างเงี้ยเจอวัคซีนอะไรที่ว่าเนี่ยพวกนี้มันก็ไวอีกเหมือนกันว่าหรือแบบนี้จะให้กลับมาเข้าเนี้ยกูไม่ได้เว้ยต้องซื้อคืนแล้วก็มาส่งมอบเนี่ยเหตุการณ์เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นหลักแต่ว่าอื่นๆนะมีผลไหมก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีคือเรียกว่ามันมาชัดคัฟเวอร์กับมาเนี่ยจริงๆมันก็เบสออนทรูสตอรี่นะมันก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงพื้นฐานของความเป็นจริงก็คือยังไงว่าพอได้แบบวัคซีนมาไวเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวไวบริษัทธุรกิจต่างๆที่ว่าเจอหนักกระทบหนักงานก็มีโอกาสที่ว่าจะฟื้นกลับไวถ้าฟื้นกลับไวก็มีกำไรถ้ามีกำไรก็มีความสามารถในการแตะผลราคาหุ้นที่ว่าตอนนี้เนี่ยมันลงมาเยอะลงมาอันเดอร์ไปรู้มากๆอย่างแบงค์เนี่ยใช่ไหมอย่างวีโตเคมีอย่างหุ้นโรงแรมหุ้นการท่องเที่ยวหุ้นการบินอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมันก็จะฟื้นกลับมาคือจริงๆมันก็ based on true story นั่นแหละถ้าว่าไปแล้วก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าอ๋อมันเป็นเหตุการณ์ประมาณว่าเป็นรายการพิเศษซื้อคัฟเวอร์ช็อตจบเสร็จแล้วเดี๋ยวมึงจะขายกันต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่มันก็ไปดูเนื้อผ้าไปดูหน้างานกันดูกันอีกทีนึงสถานการณ์อย่างนี้มาถึงเวลานี้ยังไงกันต่อที่ผมเล่าให้ฟังวันสองวันก่อนนี่ก็คือเหมือนเดิมอยู่ก็คือว่าตลาดโดยรวมเนี่ยลงมารอบนี้แต่9เดือนนะจากเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมาสิ้นสุดเดือนตุลาคมตอนนี้วิกฤตการณ์เริ่มกลับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางภาษาทางเทคนิคนี้เรียกว่าเป็น bottom out and reversal pattern นะ bottom out คือยังไงที่ว่าลงไปต่ำกว่า 1,200 เนี่ยช่วงต้นเดือนวิกฤตการณ์เนี่ยไป 1,187พอมันทะลุผ่านด่านแนวต้านก็ได้1,250เนี่ยก็ได้แนวต้านดาวเทรนก็แปลเป็นไทยว่าลงจบแล้วแล้วก็ราคาก็ได้ว่าขึ้นมาทำนิวไฮได้ไฮเก่า1,280ไฮใหม่เนี่ยถ้ารวมกันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าจบขาลงถ้าจบขาลงจะไปไหนมันจะมีทาร์เก็ตแรกเวลานี้ในภาพระยะกลางยาวเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 1,350 ที่เรานั่งคุยกันอยู่ที่เราที่ผมยืนคุยอยู่เวลาเนี้ยเป็นเป้าแรกนะในขณะที่ว่าฐานราคาแนวลบแนวรับยกฐานกันขึ้นมาเขตประมาณสัก 1,330 หรือ 1,320 นิดหน่อยนึงก็ต้องไปลุ้นว่ามันจะผ่านไหมด่านแรกเนี่ย 1,330 ซึ่งดูแล้วดูทรงมีโอกาสนะถ้าผ่านด่านนี้จะไปไหนถัดไปก็ 1,400 นะถัดไปด่านที่3นี่ประมาณสัก 1,450ทาร์เก็ตใหญ่ๆเลยรูดอยู่ที่ประมาณสัก1,600เมื่อไหร่
ผมก็เอารอบของไซเคิลของตลาดหุ้นในแต่ละปีมาดูเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นแรงๆหน่อยมันก็ปรับประมาณปีใหม่ที่เรียกกันว่า January Effect นั่นแหละช่วงหนึ่งก็นับเดือนพฤษภาคมปีหน้าที่เรียกกันว่า Sell in May เนี่ยหุ้นจะวิ่งกันหลังของการวิ่งกันเยอะก็ประมาณนั้นช่วงนั้นก็แต่ว่าก็ทันอยู่เพราะนั้นโดย strategy กลยุทธ์ควรจะตัดสินใจลงทุนกันอย่างไรผมก็เลยให้ความเห็นในช่วงที่ผ่านมาว่าก็โอเคถ้าเราติดหุ้นอยู่เดิมก็รอเพราะอะไรเพราะหุ้นมันจะขึ้นกันไปเรื่อยๆอยู่นะข้อ2ก็คือว่าถ้าพอร์ตว่างก็หาจังหวะที่ว่ามันมีปรับถงปรับฐานมีตกพักตัวพักฐานอะไรกันมากก็ซื้อเท่าไหร่ล่ะควรจะซื้อที่ผมเล่าให้ฟังก็คือจะอยู่ตัวเลขประมาณสัก1,330บวกลบก็คือตั้งแต่1,338ไปถึงประมาณ1,320นั่นแหละโดยประมาณถ้ามันตกปรับตรงกับฐานเดิมนั้นก็ซื้อซะนะแล้วก็ถ้าติดทุนติดดอยไว้ทำยังไงผมเคยแนะนำให้ฟังว่าใช้กลยุทธ์3ถอหนึ่งก็คือว่าดูซิว่าอนาคตอนางอของมันเนี่ยปัจจัยพื้นฐานโอเคไหมดีไหมมีโอเคมีโอกาสดื่มหน้าอาบได้ไหมถ้ามีเนี่ยอับผ่านไปดูในเรื่องของจังหวะmarket timing ถ้ามันทรงรูปทางมันก็บัดท่อมแล้วก็กำลังจะกลับตัวขึ้นอ่ะใช้กลยุทธ์ถัวก็คือซื้อเฉลี่ยต้นทุนถัวเฉลี่ยต้นทุนอันที่3ถอยนั่นแปลว่าโอ้โหทรงก็ไม่มีอนาคตก็ไม่ดีแล้วก็ต้องถอยแล้วก็ต้องสวิตชิ่งไปตัวใหม่นะครับรายละเอียดก็ขออนุญาตไม่ลงแล้วถ้าอยากจะซื้อตัวไหนทีเด็ดสลาตีในช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำมาไว้อยู่ชุด2ชุดชุดล่าสุดนี้เรียกว่าเป็น10หุ้นเด่นนะเล่นให้รวยรอบCoach Induction Rally นะผมคัดมาทั้งสิ้นเนี่ย10ตัวนะแล้วก็เพิ่งลอนช์ให้กับทางสมาชิกทางลูกค้านั่นคือน้องผมเนี่ยที่เป็นลูกค้าประเภท VIP นี่ VIP แล้วก็ลูกค้ารายปีถึงได้3ปีเนี่ยนะครับเอาไปประกอบการถึงใหญ่การลงทุนไปแล้วทีนี้สำหรับท่านที่ว่าพลาดแต่ไม่อยากพลาดก็อยากตกกับดึกรถด่วนกับรถไฟนี้นะทำยังไงแจ้งบอกความจำนงมาว่าขอโผ10หุ้นเด่นนะขอโผ10หุ้นเด่นนะกับทางอาจารย์ณัฐวุฒินะครับขอมาทางไหนปกติผมจะบอกว่ายิง QR code หน้าจอวันนี้ไม่มี QR code หน้าจอให้ยิงแต่ว่าอยู่ในที่ผมบรรยายที่ผมไลฟ์สดวันนี้เนี่ยมีเบอร์ลิงก์มีลิงก์ให้คลิกนะโดยว่าเข้ามาทางพอท่านดูรายการจบก็เอาไลฟ์เอาไลน์นะไลน์แล้วก็คลิกตามนั้นแหละนะเสร็จแล้วก็บอกทางเจ้าหน้าที่ผมบอกว่าขอ10หุ้นเด่นหัวใจแต่คำว่าขอนี่คือไม่ใช่ของฟรีนะของฟรีมันก็ไม่ค่อยขังนะพูดง่ายๆนะของถูกของดีของฟรีมีที่ไหนได้มีค่าครูมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะแบบที่ผมบอกว่าท่านจ่ายก็ไม่ได้หมดตัวหรอกนะเป็นแค่เงินลงทุนนิดหน่อยผมได้จากท่านมาก็ไม่ใช่ถึงขั้นว่าตั้งตัวได้นะเอาเป็นว่าเป็นค่าครูบาอาจารย์ค่าครูนะตามลิงก์ที่ผมแปะไว้หน้าจอหน่อยนะครับหรือตัวไหนนะแอดใช่ไหมต้นทานขอบแอดต้นทานขอบแล้วก็มีเลขท้าย1ถ้าท่านใดถนัดทางนี้นะมีเครื่องหมายแอดนำหน้าแล้วก็ต้นทาน TONTANCORP แล้วก็มีเลข1ต่อท้ายเดี๋ยวให้ดีได้คลิกตามลิงก์นี้ดีที่สุดนะครับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์นะรายงานจากตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอิงทานรีสอร์ทจังหวัดนครนายกพื้นที่ที่มองเห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็คือเขื่อนขุนด่านนะเขื่อนขุนด่านนะครับแล้วก็อยากจะชวนพวกเราเนี่ยนะครับคนที่พอมีเงินมีทองนะแล้วก็ทำมาหาได้นะแล้วก็เอาว่ารวยหุ้นเนี่ยนะฮะช่วงนี้มาเที่ยวกันหน่อยนึงนะเพราะว่าผมสงสารนะเห็นใจคนที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน่าสงสารมากเลยอย่างเจ้าของรีสอร์ทที่ผมคุยดูบอกเฮียเป็นไงบ้างเฮียก็น่ารักมากนะดูสัมภาษณ์ถามมากอะนุ่งเกงขาสั้นนะแล้วก็ขับจักรยานต๊อกต๊อกหน่อยอยู่คันนึงแต่ว่ารีสอร์ทแกนี่โอ้โหดูเวอร์วังอลังการเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคนธรรมดาเขาบอกว่าโอ้ลำบากมากช่วงนี้โดนอยู่ร้อยล้านจะขายก็ไม่อยากขายตอนนี้ก็ไม่ไหวนะขายออกก็โดนกดราคาน่ะนะเพราะฉะนั้นก็พยายามดิ้นรนกันไปนะ
การที่ว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆจะมาจัดสัมมนาเนี่ยอย่างที่ผมมาเรียนปริญญาเอกนะรัฐศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเนี่ยนะฮะที่มาเรียนนี้แล้วเขาพามานอกสถานที่อย่างเงี้ยดีมากถือว่าเป็นการสร้างรายได้เป็นการชุบชีพนะเราทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยอยากจะมานี่หน่อยก็ได้นะแต่ผมก็ไม่มีเบอร์อะไรติดต่อเราก็หากันเองก็แล้วกันถ้าอยากจะมาเสิร์ชหากันว่าอิงทานรีสอร์ทหรือถ้าไม่มานี่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยไปที่อื่นก็ได้นะจะไปภูเขาก็ตามจะไปทะเลไปเที่ยวกบแค่ก่อไปเลยเนี่ยช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นการอุดหนุนธุรกิจการค้าของคนบ้านเราแล้วก็เขามีลูกจ้างมีลูกน้องมีอะไรที่ต้องดูแลนะครับก็จะปล่อยมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นมาก็ขอญาติเชิญชวนกันแล้วกันนะครับก็วันนี้เวลาตามสมควรนะครับเป็นการไลฟ์สดนอกสถานที่นะครับนานๆทีจะได้มาคุยกันแบบนี้มีคำถามเลยไหมฮะตัวนี้เสื้อไม่มีเนาะถึงมีผมก็ดูยากว่าตอนนี้ผมให้ทางช่างกล้องช่างภาพก็เป็นคนถ่ายผมไม่ได้ใช้ไม้เซฟี่ถ่ายเองนะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีคำถามอะไรก็ตามทีก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ในวันนี้เอาเป็นว่าไปคุยกันอีกทีก็วันจันทร์หน้ากันก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะให้กำลังใจผมนะแล้วก็ทีมงานก็ช่วยขอความกรุณานะครับกับงานกดเลิฟกดไลค์กดใช่กดแชร์กด subscribe ออกไปนะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารดีๆแล้วก็มีสาระมีประโยชน์ต่อการแต่วิจัยการลงทุนอย่างเงี้ยไปถึงคนอื่นด้วยนะท่านก็พลอยได้บุญได้กุศลให้ด้วยนะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับ